โอ้โหเกมสนุกสุดมันลิเวอร์พูลค่ะเปิดบ้านถล่มตูลูส5ประตูต่อ1รัวยิงแบบไม่ซ้ำหน้ากันไปเลย11ตัวจริงที่ลิเวอร์พูลใช้ลงสนามนะคะก็เป็นควินคิลเลอร์เฝ้าเสาค่ะแบ็คซ้ายเป็นเชมเบอร์สนะคะเด็กดาวรุ่งของเรานั่นเองแบ็คขวาเป็นเทนอาโนค่ะคู่เซนเตอร์เป็นโกเมจับคู่กับมาติปนะคะ3แดนกลางเป็นกาวเป็นแบกเอนโดแล้วก็เคอร์ติสโจนค่ะ3ประสานแดนหน้าใช้โชต้านูนเยสประสานงานกับเอลเลียตเกมนี้ทั้ง2ทีมก็มีโอกาสลุ้นด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะแต่แน่นอนว่าทางฝั่งของลิเวอร์พูลเราเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นการครองบอลการสร้างสรรค์โอกาสและที่สำคัญเลยก็คือการจบสกอร์ในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเฉียบคมเอามากๆเลยถึงแม้ว่าจะมีลูกที่แบบว่าตลกอยู่บ้างนะคะเริ่มเกมมาเพียงนาทีที่9ลิเวอร์พูลก็ได้ประตูขึ้นนำจากดิโอโก้โชต้านะคะลากแหวกแนวรับของตูลูสเข้ากรอบเขตโทษและยิงด้วยขวาอย่างเฉียบคมทำให้หงนำ 1-0 โอ้แต่ถัดมาไม่นานนาทีที่16เท่านั้นตูลูสก็สามารถตามตีเสมอได้ทันควันนะคะ1ประตูต่อ1บอกเลยว่าโอ้โหช่วงเวลานั้นคือกดดันเอามากๆเลยนะคะแต่แล้วในนาทีที่30ลิเวอร์พูลก็มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งค่ะจากจังหวะที่เทนอเล็กซานเดอร์อาโนค่ะเปิดบอลทางกาบขวานะคะเข้ากรอบเขตโทษให้วาตารุเอนโดเทคตัวมงแบบสวยมากเอนโดคือแบบลูกนี้ประเดิมเป็นลูกแรกของเจ้าตัวกับลิเวอร์พูลเลยนะคะคือแบบกรี๊ดหนักมากลิเวอร์พูลขึ้นนำ2ประตูต่อ1ได้ลูกนี้มาหลังจากที่อึดอัดกันมาพอสมควรก็รู้สึกโล่งใจไปนิดนึงแล้วและต่อเนื่องเลยจ้าในนาทีที่34เท่านั้นนะคะลิเวอร์พูลก็ได้ประตูขึ้นนำ 3-1 ค่ะเป็นจังหวะที่เคอร์ติสโจนเนี่ยยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษแล้วก็ไปติดบล็อกค่ะกระดอนมาถึงดาวินนูนเยสแล้วก็ยิงจดจ่อด้วยซ้ายไม่เหลือค่ะลูกนี้คือเฉียบคมมากๆเลยนะคะหงนำ 3-1แล้วก็จบครึ่งแรกกันไปด้วยสกอร์นี้ค่ะคือทั้ง2ทีมเนี่ยมีจังหวะที่พลาดแล้วก็ไม่น่าให้อภัยกันทั้งคู่เลยนะคะก็เริ่มจากตูลูสเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่โดนนำ 3-1 ก็ได้มีโอกาสแล้วนะคะด้วยความผิดพลาดของควินคิลเลอร์เฮอร์ที่ส่งบอลพลาดหน้าปากประตูจนโดนตัดบอลได้แบ็คซ้ายเติมขึ้นมาเหลือแต่ประตูว่างๆค่ะกลายเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาโนนะคะที่ยืนรออยู่บนเส้นจริงๆช่องเสาแรกคือเหลือเยอะมากนะคะแต่ซัวโซก็กลับยิงไปตรงตัวเทนอเล็กซานเดอร์อาโนที่บังอยู่ซะอย่างนั้นนะเรียกได้ว่าโชคยังช่วยอยู่นะคะคือถ้าลูกนั้นยิงได้โอ้โหเรียกได้ว่าใจของตูลูสเนี่ยกลับมาอย่างแน่นอนนะในขณะที่ฝั่งลิเวอร์พูลเราก็มีจังหวะให้น่าเสียดายกันเหมือนกันเนาะสำหรับลูกของดาวินนูเยสใครเห็นก็ว่าเข้านะคะแต่ว่าใครจะไปรู้นี่คือการคิดสูตรมาแล้วนะคะว่าจะทำการแอสซิสต์ให้กับกาเวนแบกได้ยิงประตูนะก็เป็นจังหวะที่ดาวินนูเยสนะคะใช้ความสามารถเฉพาะตัวคือแบบเวิร์คคลาสสุดๆลากหลบกองหลังตูลูสก่อนที่จะแตะหลบผู้รักษาประตูเหลือตะโกโล่งๆสุดท้ายยิงชนเสาจ้าแล้วจังหวะนั้นนะคะบอลเจ้ากรรมก็กระดอนไปถึงกาเวนแบกแล้วกาเวนแบกก็สัดเข้าประตูไม่เหลือนะคะตามมาเก็บงานได้โอ้โหช่วยชีวิตดาวินนูเยสไว้มากเลยนะทำให้หงแดงค่ะนำห่างไป4ประตูต่อ1จากจังหวะนั้นจริงๆลูก 4-1 บนสกอร์บอร์ดน่าจะเป็นดาวินนูนเยที่ทำประตูได้นะคะแต่อ๋อแบ่งปันค่ะนางแบบไม่เห็นแก่ตัวนะคะคือแบ่งปันเพื่อนให้ได้ยิงกันบ้างเนาะเกมก็ดำเนินมาเรื่อยๆก็คือสนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าโอ้โห 4-1 ลิเวอร์พูลก็ขาดแล้วอ่ะนำขาดแล้วไม่ได้กดดันอะไรมากมายจนมาถึงช่วงในนาทีที่ 90+3 ค่ะลิเวอร์พูลก็มาได้ประตูที่5จากคิงโมฮัมเหม็ดซาลาเป็นประตูแบบปิดกองอย่างสวยงามนะคะจากจังหวะที่โมฮัมเหม็ดซาลาล็อกหลบแนวรับตูรูสในกรอบเขตโทษแล้วยิงด้วยขวาเช็ดคานเข้าไปแบบโอ้ my god มันสวยมากเลยสุดท้ายลิเวอร์พูลก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ค่ะถล่มตูลูสในแอนฟิลด์5ประตูต่อ1
เก็บ9แต้มเต็มใน3นัดที่ลงแข่งในยูโรปาลีกนะคะนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม EU ตอนนี้ตูลูสก็ตกไปอยู่อันดับ3ของกลุ่ม E มี4แต้มเท่าเดิมค่ะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสุดมันอีกเกมนึงเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเห็นข้อผิดพลาดอะไรกันบ้างสำหรับในตัวนักเตะนะแต่ว่าโอ้โหมองข้ามไปได้เลยเพราะว่ามันมันจริงๆนะ5ดอกแบบไม่ซ้ำหน้าขนาดนี้นะคะแล้วก็เกมที่เหลือไม่ต้องกดดันอะไรแล้วตอนนี้ก็คือ9แต้มเต็มเป็นจับฝูงกลุ่ม EU สบายสบายเลยนะคะวันศุกร์มีความสุขเด็กหงอย่างพวกเราแฮปปี้กันทั่วหน้าใครคิดเห็นยังไงกับเกมนี้คอมเมนต์มาบอกด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะคะ